แพทย์แล้วก็นักศึกษาแพทย์ของแคนาดามีการยื่นจดหมายนะครับเปิดผนึกเพื่อที่จะคัดค้านการขึ้นค่าจ้างของตัวเองนะครับเนื่องจากว่าแพทย์บอกว่าได้เงินค่าจ้างเนี่ยมากเกินไปแล้วในขณะที่พยาบาลแล้วก็คนไข้ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากคือมีอายุรแพทย์213คนแพทย์เฉพาะทาง184คนแล้วก็แพทย์ประจำบ้าน149คนนะครับรวมถึงนักศึกษาแพทย์อีก162คนในควิเบกแคนาดาลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกคัดค้านการใช้งบประมาณจำนวนกว่า500ล้านดอลลาร์ต่อปีหรือ 15,600 ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะเพิ่มค่าจ้างให้กับแพทย์โดยให้เหตุผลอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันแพทย์ในแคนาดาได้ค่าจ้างมากเกินไปอยู่แล้วแต่ว่าอาชีพอื่นรวมไปถึงพยาบาลกลับอยู่ในสถานะที่ยากลำบากทำงานก็หนักได้ค่าจ้างก็น้อยนะครับขณะที่คนไข้ส่วนมากเองก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงบริการการรักษาพยาบาลได้อย่างเต็มที่เนื่องจากการรวบอำนาจมาสู่ส่วนกลางโดยกระทรวงสาธารณสุขก็มีการตัดลดงบประมาณด้านสวัสดิการรัฐอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและมีการย้ำด้วยว่าท่ามกลางการตัดลดงบประมาณต่างๆในด้านสาธารณสุขดูจะมีแต่ว่าเรื่องของเงินเดือนแพทย์เท่านั้นนะครับที่ยังคงเอกสิทธิ์คุ้มครองไว้คือไม่ได้ถูกตัดลดลงไปเลยนะฮะแพทย์กลุ่มนี้นะครับยังยืนยันอีกด้วยว่าพวกเขาเชื่อว่ามีวิธีการที่ดีกว่านี้ในการจัดสรรงบประมาณของรัฐคิวเบกให้เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยโดยไม่ต้องเบียดบังค่าแรงของบุคลากรในระบบสาธารณสุขจึงขอร้องให้ยกเลิกการขึ้นเงินเดือนแพทย์และนำงบประมาณกลับไปในระบบเพื่อใช้เป็นสวัสดิการของบุคลากรและคุณภาพการบริการต่อไปนะครับเพื่อประชาชนชาวคิวเบกนะแคนาดานี่เป็นประเทศที่น่าสนใจเป็น welfare state นะก็คือมีระบบสวัสดิการสาธารณสุขแบบทั่วหน้านะครับที่รับประกันการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนทุกคนตามความจำเป็นนะโดยไม่ขึ้นอยู่กับศักยภาพในการจ่ายของผู้เข้ารับการรักษานอกจากนี้รัฐยังให้เงินอุดหนุนการเรียนแพทย์ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงนะโดยค่าเราเรียนแพทย์จะอยู่ที่ 2,500 ถึง 20,000 ดอลลาร์หรือ 78,000 ถึง 620,000 บาทในปีแรกขึ้นอยู่กับว่าผู้เรียนนั้นมีสัญชาติแคนาดาหรือไม่คือถ้าคุณมีสัญชาติแคนาดาเนี่ยรัฐจ่ายให้คุณเยอะมากคือคุณจ่ายปีละ 78,000 บาทเนี่ยเรียกว่าถูกมากสำหรับค่าของชีพของเขาแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนไทยแล้วจะไปเรียนที่แคนาดาเนี่ยคุณเสียปีละ 720,000 ทีนี้มาดูรายได้ของหมอบ้างนะคะเขาบอกว่ารัฐบาลแคนาดาจ่ายเงินให้กับแพทย์เนี่ยเฉลี่ยปีละประมาณ 8.2 ล้านบาทต่อคนไม่รวมรายได้พิเศษจากการผ่าตัดแล้วก็บริการเฉพาะทางอื่นๆศัลยแพทย์นะคะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจะได้รายได้ประมาณปีละ11ล้านบาทแต่ไม่ใช่ทุกรัฐใช่ไหมคะคุณช่อค่ะเป็นอันนี้เป็นข้อมูลรวมของทั้งประเทศนะคะแต่ว่าก็จะแต่ละรัฐเนี่ยไม่เท่าเทียมกันแล้วก็มีบางรัฐเหมือนกันที่มีปัญหาแต่ว่าโดยรวมแล้วแคนาดาเป็นประเทศที่จ่ายเงินให้กับแพทย์มากที่สุดอันดับต้นๆของโลกคือเป็นประเทศที่แพทย์เนี่ยมีรายได้ถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีปัญหาไหมเนี่ยอย่างในรัฐโนวาสโกเชียเองเนี่ยมีรายได้รวมของแพทย์น้อยกว่ารัฐอื่นๆเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องของการกระจายงบประมาณในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ไม่เท่าเทียมกันแต่โนวาสโกเชียคนน้อยด้วยเบาบางมากค่ะก็เลยจะมีปัญหาตรงนี้แต่น่าสนใจมากเลยคือบุคลากรที่เป็นแพทย์เหล่านี้ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพยาบาลบอกว่าเป็นอาชีพที่งานหนักมากรับภาระเยอะมากแล้วก็รายได้น้อยมากเหมือนกับว่าความเหลื่อมล้ำระหว่างรายได้ของแพทย์กับพยาบาลเนี่ยมันต่างกันมากเขาเป็นประการด่านแรกไงใช่ไหมคนไข้มาแล้วก็ความแม่นยำของพยาบาลเนี่ยมันก็จะทำให้การวินิจฉัยและการดูแลคนไข้นั้นทำเป็นแต่มันก็เป็นปรากฏการณ์ที่ตึกแบบเฮ้ยมันคิดไม่ได้อะสำหรับคนอยู่ในเมืองไทยแล้วหล่อแล้วเนี่ยหมอยังหล่อหมอก็ยังหล่อคือขอไม่ขึ้นเงินเดือนตัวเองไม่พอเรียกร้องความเป็นธรรมให้พยาบาลกับคนไข้ด้วยแต่ทีนี้จะเอามาเปรียบเทียบกับหมอคนไทยก็ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เพราะว่าหมอไทยที่โดยเฉพาะหมอเด็กที่จบใหม่ๆแล้วต้องไปประจำอยู่โรงพยาบาลต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคือรับภาระแบกรับภาระหมอหนึ่งคนต่อจำนวนคนไข้เนี่ยมหาศาลทำงานหนักมากมีสถิตินะคะก็คือประเทศไทยเนี่ยเป็นระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเหมือนกันแล้วก็เรามีแพทย์น้อยมากคือทุกคนรู้ว่าแพทย์ขาดแคลนนะคะสัดส่วนแพทย์1คนเนี่ยนะคะในต่างจังหวัดดูแลคนไข้ 2,600 คนแต่ถ้าคุณอยู่ในกรุงเทพดูแลคนไข้700คนต่อคนแล้วไม่พอโอกาสในการที่จะไปตามโรงพยาบาลเอกชนคลินิกพิเศษอะไรต่างๆก็มากกว่าต่างจังหวัดสิค่ะคือต่างจังหวัดแค่ดูแลคนไข้ที่เป็นภาระหน้าที่ภาคบังคับเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปทำงานโรงพยาบาลเอกชนข่าวนี้ทำให้ดิฉันรู้เพราะว่ามีหมอส่งข้อมูลมาให้บอกว่ารู้ไหมว่าแพทย์จบใหม่ในประเทศไทยเงินเดือนเริ่มต้นเท่าไหร่
20,000 บาทเงินเดือน 20,000 บาทแล้วก็ตอนที่คุณเป็นแพทย์จบใหม่เนี่ยคุณไม่ได้ค่าพิเศษอะไรต่างๆมากนักหรอกนะจะมีค่าเวรค่าวอร์ดค่าอะไรบ้างนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยงานมันหนักเมื่อเทียบกับรายได้เคยคุยกับคุณหมอเขาบอกว่าต้องตรวจเร็วมากอ่ะเพราะว่าคิวมันยาวมากแล้วไม่มีเวลาที่จะคุยไม่มีเวลาที่จะให้รายละเอียดไม่มีเวลาจะให้คำปรึกษาใดๆเลยอ่ะคือแบบ1นาที1นาที1นาทีอย่างนี้เลยต่อคนเลย